จริงๆต้องบอกว่าโยเกิร์ตทำเองได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองโดยวิธีการที่ง่ายๆวันนี้เราจะทำให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะใช้นมสดธรรมดาธรรมดาคุณผู้ชมอาจจะเป็นนมธรรมดาจริงๆที่มีไขมันเนยหรือพร่องมันเนยก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเราไม่ต้มจนเดือดนะคุณผู้ชมเพราะนมนี่ก็สะอาดบริสุทธิ์เอาล่ะคุณผู้ชมครับพอเราตั้งเตาไฟอ่อนๆกลางๆจนกระทั่งเราได้นมอุ๊ยอุ๊ยเห็นไหมสะดุ้งนิดหนึ่งแสดงว่านมอุ่นได้ที่แล้วเราก็จัดการปิดไฟซะเราจะไม่ต้มจนกระทั่งนมเนี่ยร้อนถึงจุดเดือดเอาแค่อุ่นๆเท่านั้นคุณผู้ชมครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือนี่คือโยเกิร์ตรสธรรมชาติไม่เติมผลไม้ไม่เติมอะไรทั้งสิ้นจัดการใส่เจ้าโยเกิร์ตธรรมชาติลงไปนิดเดียวแค่นี้แหละคุณผู้ชมเป็นเชื้อคุณผู้ชมคนทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนี่เห็นไหมเชื้อโยเกิร์ตลงไปในนมอุ่นๆของเราแล้วเสร็จแล้วเราก็เตรียมขวดที่ต้องผ่านการต้มฆ่าเชื้อโรคอย่างสะอาดเสร็จแล้วเราก็จัดการรินโยเกิร์ตกำลังจะเป็นโยเกิร์ต coming soon ของเราคุณผู้ชมควรจะหาฝาชีหรืออะไรก็ได้หรือผ้าขาวบางสะอาดๆมาครอบไว้วางไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินี่แหละ1คืนพรุ่งนี้คุณผู้ชมก็จะได้โยเกิร์ตอีก2ขวดนะคุณผู้ชมเราก็เตรียมโยเกิร์ตที่เราทำไว้เองอันนี้2วันแล้วนะคุณผู้ชมพอมันเป็นโยเกิร์ตเราก็เก็บเข้าตู้เย็นเราก็ใส่โยเกิร์ตลงไปก่อนตามด้วยกลานโนล่าอันนี้ก็ไปซื้อนะคุณผู้ชมเขาก็มีสำเร็จรูปบางคนก็จะเป็นคอนเฟรตแล้วแต่จะใส่อะไรก็ช่างเถอะที่มันเป็นซีเรียลที่ทำให้เรารับประทานเป็นอาหารเช้าได้มาใส่ลงไปเดี๋ยวไม่อิ่มนะคุณผู้ชมนะโยเกิร์ตสลับชั้นสักนิดหนึ่งผลไม้ขอเป็นสีเขียวดีกว่ากีวีแค่นี้อิ่มนะบอกเลยว่าเช้าๆเจอแค่นี้ก็มีสิทธิ์จุกเหมือนกันนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ส้มอาจจะเป็นส้มเช้งส้มซันคีสหรือส้มอะไรแล้วแต่คุณผู้ชมนะสักชิ้น2ชิ้นให้มันมีส้มบ้างมีสตรอเบอรี่บ้างเอาล่ะคราวนี้ก็โปะดูดีนะคุณผู้ชมนะดูแบบอร่อยแบบมีชาติตระกูลมากดูดีนะสุดท้ายคุณผู้ชมสตรอเบอรี่ใส่ไปเลยให้มันกลิ้งความกลิ้งหงายยังไงก็ช่างขอให้มันเป็นสตรอเบอรี่เยอะๆนี่ถ้าเป็นสตรอเบอรี่เกาหลีนะคุณผู้ชมนะแพงนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแต่ว่ากลิ่นมันเย้ายวนมากเว้ยหันทางนี้อะเยื่อเยือนคุณผู้ชมมือล้างแล้วนะประดับสักหน่อยเดี๋ยวจะว่าของของเราไม่สดดิ่งดิ้งแล้วตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตำรับแรกเรามีอีกหนึ่งตำรับฝากคุณผู้ชมจากโยเกิร์ตทำเองเอาล่ะคราวนี้ก็กลับมาสู่ความเป็นไทยสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าอุ๊ยตายโยเกิร์ตก็กินได้แต่แบบฝรั่งแบบไทยก็ได้นะคุณผู้ชมข้าวเหนียวมูนค่ะนี่ใส่ไปหน่อยอันนี้จะรับประทานแบบของว่างยำบ่ายในเวอร์ชันที่เก๋ๆข้าวเหนียวมูนเสร็จเรียบร้อยแล้วโยเกิร์ตทำเองโฮมเมดโยเกิร์ตกับข้าวเหนียวมูนอร่อยนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าอร่อยจริงๆเอาล่ะใส่แค่นี้พอคุณผู้ชมมะม่วงสุกไม่เคยพลาดตักเป็นลูกกลมๆน่ากินนะคุณผู้ชมดูสิข้าวเหนียวมะม่วงในเวอร์ชันโยเกิร์ตเพิ่มโปรไบโอติกกับสุขภาพของเรา
หรือจะว่าไม่แพงนี่สโลเน่สักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมยืนยันความสดตายแล้วจะเลือกถ้วยไหนก็เลือกไม่ได้รับประทานคู่เลยค่ะแต่สำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าหากว่าไม่มีเวลาในการเตรียมรับประทานโปรไบโอติกได้ด้วยตนเองแล้วก็วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสิ่งดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมครับนี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีโปรไบโอติกนะครับเกรดพรีเมียมในปริมาณสูงถึง 12,400 ล้านตัวต่อซองนะครับมาแนะนำคุณผู้ชมกับฮาชิ PRD กล่องนี้ครับรับประทานแค่วันละซองที่พูดมาขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ลองแล้วแล้วก็โดนใจจริงๆจึงอยากจะมาแนะนำกับคุณผู้ชมนะครับกับฮาชิ PRD กล่องนี้ครับโปรโมชั่นพิเศษครับ5กล่องจากราคาปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษนะครับ5กล่องเพียง 3,600 บาทเท่านั้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่021131414หรือที่ LINE @hachilab เกิดว่าคุณอยากกินโยเกิร์ตจริงๆเพื่อสุขภาพเนี่ยมันไม่ควรผ่านการใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเช่นน้ำตาลและแป้งต่างๆแต่วันนี้เหมือนเราเรียกมันว่าชีทเดย์แล้วกันเพราะฉะนั้นโปรไบโอติกพรีไบโอติกหรืออะไรต่อมีอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยทำลายพิษออกจากร่างกายเรานะคุณผู้ชม